สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมาพาดูนานะครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่อีสานนะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตำบลขวาวไร่นะฮะอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมที่แปลงนี้นะครับวันนี้เป็นที่ดินโฉนดนะผมทุกแดงนะครับนอสอสี่จอนะฮะเนื้อที่นะครับ4ไร่กับอีก22ตารางวาผมหน้าติดกับถนนนะที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านหลังผมนี้นะครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินนะหมายเลข208นะครับผมติดกับถนน4เลนนั่นเองนะครับที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่4ไร่กับอีก22ตารางวานะครับหน้านะครับติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข208เนี่ยมีความกว้างนะครับอยู่ที่30เมตรนะแล้วก็หน้าของแปลงที่ดินนะครับหันออกทางด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับที่แปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเพียงแค่32โลนะครับผม32กิโลเมตรนะฮะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโกสุมพิสัยนะครับอยู่ที่17กิโลเมตรนะฮะอยู่ไปทางด้านขวามือทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะส่วนทางด้านซ้ายมือผมนะครับไปที่ตัวตำบลขวาวไร่นะครับอยู่ห่างจากโรงเรียนขวาวไร่หรือว่าชุมชนเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมทางด้านนี้นะส่วนที่ดินของเราท่านผู้ชมมองมาทางด้านนี้เลยนะครับผมตามที่ผมชี้ไปนะทางด้านนี้นะท่านผู้ชมนะแนวเขตนะครับอยู่ทางด้านกำแพงที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับผมหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้าง30เมตรนะครับผมหน้าแปลงที่ดินกว้าง30เมตรนะตามแนวกำแพงนี้เลยนะครับยาวเข้าไปทางด้านในนะครับผมทางด้านนี้เลยนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับติดกับ30เมตรถึงตรงนี้นะที่ท่านผู้ชมเห็นบริเวณที่ถมไว้นี่เองนะต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับมีการถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมไว้1ไร่ที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านหน้านะที่ติดกับถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินเนี่ยหมายเลข208นะครับถมไว้ให้1ไร่นะครับถมสูงเท่าถนนเลยท่านผู้ชมนะหรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ําท่านผู้ชมนะทางด้านนี้นะครับผมแนวที่ดินของเราเนี่ยอยู่หลังกับเสาไฟฟ้านะฮะเสาไฟฟ้าต้นนี้นะอยู่ทางด้านหลังเสาไฟฟ้านั่นเองนะครับผมยาวไปถึงทางด้านท้ายแปลงนะต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับจะมีสระอยู่1ลูกนะฮะท่านชมดูจากภาพมุมสูงประกอบไปก็จะเห็นมีสระอยู่ท้ายๆแปลงนะครับ1ลูกนะรูปแปลงที่ดินนะครับผมต้องบอกว่าเหมือนกับด้ามขวานนะต้องบอกว่าจะมีด้านหลังแปลงเนี่ยจะกว้างกว่าด้านหน้านั่นเองนะก็จะมีส่วนที่ไปทางด้านนู้นนะส่วนที่คาบเกี่ยวเข้าไปทางด้านหลังของกำแพงนี้เข้าไปอีกนะครับในเนื้อที่4ไร่นะส่วนทางด้านนี้ก็จะติดกับกำแพงทางด้านซ้ายมือผมนี่เองนะหน้ากว้างนะครับผม30เมตรนะที่แปลงนี้นะครับเหมาะนะครับผมที่จะทําธุรกิจนะที่ผมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมก็ถือว่าเหมาะนะติดกับถนนนะครับผมสะดวกสบายนะครับเดินทางเข้าตัวอําเภอโกสุมพิสัยก็เพียงแค่15นาทีนะและทางประมาณ17กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเดินทางเข้าตัวอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับก็เพียงแค่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับไปชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมีวัดนะครับเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับไปทางด้านนี้เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะสำหรับเรื่องสาธารณูปโภคนะท่านผู้ชมนะผมก็อาจจะไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับไฟฟ้าท่านผู้ชมดูนะไฟฟ้า3เฟสนะเป็นไฟฟ้าใหญ่เลยนะแล้วก็มีไฟต้องบอกว่าเป็นไฟส่องสว่างนะครับผมอยู่เกาะกลางนะถนนเป็น4เลนแล้วจะมีเกาะกลางถนนนะครับผมมีไฟส่องสว่างให้นะครับถือว่าสะดวกสบายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องไฟฟ้านะฮะแล้วก็เรื่องน้ำประปานะครับอยู่ตามแนวถนนหลวงทางด้านนี้เลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าที่แปลงนี้ถือว่าค่อนข้างจะครบคันมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะกับเนื้อที่4ไร่กับอีก22ตารางวานะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านพักอาศัยนะครับหรือว่าทําธุรกิจนะครับได้นะส่วนถนนเส้นนี้ตามที่ผมบอกไปนะฮะถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข208นะครับผมก็จะวิ่งจากตัวเมืองมหาสารคามนะครับออกไปที่ตัวจังหวัดขอนแก่นได้หรือจะอาจจะเข้าไปทางโคราชทางด้านนี้ได้เลยนะครับเป็นถนนสายหลักเลยก็ว่าได้นะฮะ
ราคาที่แปลงนี้นะครับผม4ไร่กับอีก22ตารางวานะฮะ4ไร่22ตารางวาอยู่ที่7ล้าน9แสนบาทยกแปลงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นที่ดินที่ถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถมไว้1ไร่นะฮะส่วนด้านหลังสามารถทำเกษตรได้นะครับผมด้านหน้าถมสูงกว่าถนนนะท่านใดนะที่มองหาที่ดินนะครับที่อยากจะเอาไว้ปลูกบ้านนะหรือว่าจะเอาไว้ทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเกษตรด้วยทำธุรกิจด้วยนะครับเนื้อที่4ไร่ถือว่าขนาดพอเหมาะนะครับที่สามารถจะทำได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะกดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่แปลงไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดก่อนใครนะครับฝากกดแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับช่องมาพาดูนานะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ